ครับประชาชนที่มายืนดูกันจะมารอประมูลนะครับทุกคันที่โดนยึดเป็นของกลางนะครับนะฮะพิธีเปิดได้เริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวท่านเลขาธิการปปส.นะคะจะได้มาเทียบชมนะคะสำหรับทรัพย์สินต่างๆได้